เพิ่งเข้าใจว่าเรากลายเป็นคนกลางๆพยายามทำตัวให้กลมกลืนให้ไม่โดนใครว่าแปลกแยกท่ามกลางสังคมที่พยายามเชฟเราให้เป็นบล็อกเดียวเหมือนกันหมดในขณะที่ก็สรรหาความยูนิคกับเราอยู่เสมอมิเลสสำหรับผมเป็นเหมือนสถานที่สำหรับพวกเราผมใช้เวลานานกว่าจะเป็นคนที่กล้ายอมรับความแตกต่างคุณอาจเป็นคนที่แพชชั่นกัดก่อนหัวใจจนเฉาแค่เพราะเราแตกต่างจากที่ใครวาดไว้ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีอยู่ Midlife Podcast ซีซั่น2เปิดบ้านต้อนรับให้คุณได้เจอเพื่อนอีกหลายคนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเราก็เหมือนกัน Thai PBS Podcast View the World via the Voice